และผมไม่อยากพูดนะครับตำรวจเนี่ยจะเล่นเป็นนายพลเนี่ยเสียกันไม่รู้กี่ล้านนะครับจะทิ้นบนกันเจ้าใหญ่นายโตกินทิ้นบนกันทีหลังพระก็เลยเอาอย่างผมจะบอกให้นะสมเด็จวัดสุทัศน์องค์ก่อนเนี่ยทีหลังท่านเป็นสมเด็จพุทธาจารย์นะครับท่านชอบกับผมวัดสุทัศน์ท่านบอกเคยสุรัตน์ไอ้หนังสือพิมพ์มันบอกสถาบันที่เลวสามสองสถาบันหนึ่งสถาบันตำรวจสองสถาบันพระท่านบอกจริงข้างมันว่ะท่านพูดเองเลยนะท่านเป็นคนพูดไม่ยั้งพระก็เลวตำรวจก็เลวตำรวจเนี่ยนะครับเริ่มมารัชกาลที่5นี่เองแต่ก่อนนี่ก็ไม่มีตำรวจหรอกสมเด็จกรมยานนท์ท่านฉลาดท่านก็แยกเป็นตำรวจนครบาลตำรวจภูธรตำรวจภูธรเนี่ยท่านดูแลขึ้นกระทรวงมหาดไทยเข้าใจว่าอธิบดีคนแรกเนี่ยพญาวาสุเทพเป็นคนเดนมาร์กส่วนตำรวจนครบาลนั้นเป็นคนอังกฤษแล้วก็ต้องไปจ้างแขกมาเป็นคนตำรวจนะครับเพราะคนไทยส่วนใหญ่เขาไม่ต้องการรับราชการคนไทยส่วนใหญ่เวลานั้นก็ต้องการทำไร่ไถนาค้าขายเขาเองก็ต้องเกลี้ยกล่อมคนมารับราชการแล้วตำรวจทีหลังก็เข้มแข็งขึ้นมากมาเข้มแข็งที่สุดตอนที่หลวงอดุลย์ไปที่มีกรมตำรวจเชื่อกันเลยว่าซื่อสัตย์สุจริตแต่เป็นเผด็จการที่ร้ายแรงมากจับใครแล้วมันดิ้นไม่หลุดแล้วแกมีซ้อมเสริมเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกหลวงอดุลย์เดชจรัสหลังจากนั้นมาเนี่ยมันมาเริ่มเสียเมื่อคุณเผ่าศรียานนท์มาเป็นรองที่มีตำรวจเอาการเมืองเข้ามาเต็มที่เลยเนี่ยคุณเผ่าเนี่ยแหละไปเอาพระพินิษฐ์ทนกันดีมาเป็นรองที่บดีพระพินิษฐ์นี่เคยเป็นเจ้ากรมต่อต้านอากาศยานสมัยสงครามโลกเมื่อหมดสงครามแล้วกรมนี้ก็ยุบตอนนี้คุณเสนีเป็นนายกพระพินิษฐ์เด้งไปคุณเสนีโกรธมากคุณเสนีก็เลยมาเข้าพวกกับคุณนิษฐ์กับคุณเผ่าเอาพระพินิจกลับมาทำคดีสวรรคตนี่เป็นจุดเชื่อมที่สุดของตำรวจนะพระพินิจก็ไปจ้างคนมาเป็นพยานเท็จในต่างๆสารพัดเพื่อจะทำลายจารย์ปรีดีและคุณเผ่าเวลานั้นเนี่ยตั้งตำรวจขึ้นมาจะแข่งกับทหารทหารจีนกับ CIA เอาเงินมาช่วยตำรวจเยอะแยะเลยทำไมคุณเผ่านั้นคุณเผ่าประกาศเลยภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจทำไม่ได้แล้วก็ลูกน้องเขาเรียกอัชวินเนี่ยให้แหวนเพชรเป็นอัชวินผู้อาชีพนี่ฆ่าคนมันเป็นว่าเล่นเลยครับผิดกฎหมายไม่สนใจนี่ตำรวจมันชั่วช้าเป็นต้นมาเป็นที่น่าเสียดายที่นักการเมืองทั้งหลายไม่เข้าใจประเด็นนี้สำหรับผมเนี่ยคำตอบคือต้องแยกตำรวจให้แต่ละจังหวัดเป็นตัวเขาเองอย่างที่อังกฤษนะครับแต่จังหวัดในตำรวจก็เป็นตัวเขาเองแล้วโยงใหญ่ถึงกันไม่มีผู้บังคับบัญชาสูงสุดในแต่ละจังหวัดนั้นตำรวจจะต้องโปร่งใสเปิดสอบได้ประชาชนพลเมืองตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นตำรวจอังกฤษเนี่ยประชาชนพลเมืองรักใคร่ตำรวจไม่ถือปืนเลยนะครับถือแม็กตาบองอย่างเดียวท่านเองแม้บางเรื่องที่จะทำให้ตำรวจเสียหายอังกฤษเขาไม่ยอมนะครับอย่างจราจรจับพวกที่จอดรถนานเกินไปต่างๆเนี่ยเขาไปจ้างคนอื่นมาทำนะครับไม่ตำรวจทำคือตำรวจควรจะเป็นที่รักของประชาชนเมืองไทยก็ทำได้ฝรั่งทำไว้ทำไมเราทำไม่ได้แล้วเราก็เอาอย่างฝรั่งเมื่อรัชกาลที่5นี่เองปรับปรุงได้ครับเอาความซื่อสัตย์สุจริตแยกอำนาจออกไปเรื่องนี้คุณจำลองศรีเมืองเขาเห็นด้วยกับผมนะครับตำรวจจะต้องแยกออกไปต่างแต่ละจังหวัดเป็นตัวเองเป็นอิสระซึ่งกันและกันแต่ว่าเมืองไทยเราไม่ยอมแก้และผมไม่อยากพูดนะครับตำรวจเนี่ยจะเล่นเป็นนายพลเนี่ยเสียกันไม่รู้กี่ล้านนะครับติดทิ้นบนกันเจ้าใหญ่นายโตกินทิ้นบนกันทีหลังพระก็เลยเอาอย่างผมจะบอกให้นะสมเด็จวัดสุทัศน์องค์ก่อนเนี่ยทีหลังท่านเป็นสมเด็จพุทธาจารย์นะครับท่านชอบกับผมวัดสุทัศน์ท่านบอกเคยสุรัตน์ไอ้หนังสือพิมพ์มันบอกสถาบันที่เลวสามสองสถาบันหนึ่งสถาบันตำรวจสองสถาบันพระท่านบอกจริงข้างมันว่ะท่านพูดเองเลยนะท่านเป็นคนพูดไม่ยั้งพระก็เลวตำรวจก็เลวเช่นเดียวกันครับพระก็ต้องแก้ไขให้โปร่งใสตรวจสอบได้ตำรวจก็ต้องแก้ไขตรวจสอบอันนี้เป็นประเด็นเดียวครับโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกสถาบันทุกหน่วยงานจะดีได้ถ้าเปิดให้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความช้าอย่างเดียวเสร็จเลยครับมันก็ต้องโกงคิงเป็นยังค่ำเลยโกงมากโกงน้อยอีกเรื่องหลวงอดุลเนี่ยเป็นอธิบดีตำรวจมีอำนาจมากแต่ว่าซื่อสัตย์สุจริตแต่ว่าเป็นเขี้ยม
เป็นรองนายกด้วยนะหลวงอดุลเวลานั้นนะเป็นคนเดียวที่จอมพลป.พิบูลสงครามเกรงใจและเมื่อตอนที่ทำเสรีไทยเนี่ยอาจารย์ปรีดีไปสามารถดึงเอาหลวงอดุลมาเป็นพวกได้แต่หลวงอดุลมาเป็นพวกเนี่ยพวกเสรีไทยที่กระโดดร่มมาจากต่างประเทศเนี่ยหลวงอดุลจับหมดครับแล้วคนที่ชวนหลวงอดุลมาเป็นพวกอาจารย์ปรีดีเนี่ยคือคุณดิเรกชัยนามพวกนี้สำชันมาได้ไล่กันและคุณหลวงอดุลเนี่ยรักใคร่นับถือคุณดิเรกชัยนามมากหลวงอดุลนี่แหละครับอาจารย์ปรีดีเตรียมจะให้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะตอนนั้นเนี่ยคุณถวัลย์เป็นนายกคุณถวัลย์นี่เดิมเขาเป็นหลวงทำรงนาวาสวัสดิ์นะแล้วก็เริ่มมีเชื้อวิชาวิจารณ์เรื่องโกงกินกันก็กิ้งโกงกินแต่มันน้อยครับตอนนั้นคุณดิเรกเป็นทูตอยู่ที่ลอนดอนคุณดิเรกมาขอให้สภาผู้แทนอังกฤษรับซะก่อนตอนนั้นเราไปเจรจาคุณชนเชนีไปยกข้าวให้เขาฟรีไม่รู้กี่ล้านตันคุณจะไปเจรจาได้ขอให้ขายให้เรายากจนนี่ไอ้คุณดิเรกบอกถ้าเข้าสภาหลวงอดุลมาเป็นเนี่ยสภาจะไม่ผ่านมันเชื่อหลวงอดุลเป็นเผด็จการก็เลยรอให้เข้าสภาซะก่อนแต่ไม่ทันเกิดรัฐประหารซะก่อนเลยพังไปเลยทีแรกหลวงอดุลก็เข้าข้างอาจารย์ปรีดีทีแล้วก็มาเข้าข้างจอมพลป.จอมพลป.เลยให้หลวงอดุลเป็นอภิรัฐมนตรีด้วยในความเป็นมาเป็นอย่างนี้ผมถูกจับครั้งแรกสมัยอาทิตย์กำลังเอกเนี่ยข้อหาหมิ่นพระบรมชานุภาพเนี่ยตำรวจเอาผมไว้ที่สันติบาลและที่ผมชมก็คือว่ามีในพันเอกคนหนึ่งหรือพันโทตำรวจโทเนี่ยพูดกับผมเลยครับบอกเขาเนี่ยถูกสั่งให้ติดตามงานของผมเขาก็เลยอ่านงานผมตลอดเขาก็เลยหันมาเป็นพวกผมถ้าเขาไม่เชื่อผมไปนี่เขาเป็นไอ้พลไปแล้วเขาสื่อสัตย์ทุจริตแล้วเขาเตือนผมนะครับว่าอาจารย์คดีอาจารย์เนี่ยถึงแม้อาทิตย์จะใหญ่โตไงก็ตามถ้าอาจารย์ไม่ยอมแพ้มันต้องแพ้อาจารย์อย่าไปยอมมันนี่ผมได้คติจากตำรวจคนนี้ครับแล้วตอนหลังผมถูกจับอีกไปต่อต้านท่อแก๊สที่มังการตำรวจก็จับผมเขาให้ผมอยู่ห้องเขาเลยนะครับแม้กระทั่งครั้งล่าสุดผมถูกจับตำรวจที่ชนะสงครามที่ดูแลเรื่องผมเป็นผู้หญิงนะครับเขายังเข้าข้างผมเลยแต่เขาไม่มีทางเลือกครับเพราะว่าถูกกล่าวหาเรื่อง112แล้วเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกเขาต้องจับตำรวจหลายคนเห็นเจ้าหัวใจผมแต่เขาไม่มีทางตัดสินได้ครับบอกเรื่องคดีทั้งหมดเนี่ยผู้ที่จับผมทำเรื่องเนี่ยออกความเห็นไม่ได้เลยนะเสริมมาเดินไปข้างบนผู้บังคับชาตัดเสียอย่างเดียวแล้วผู้บังคับชาจะรู้เรื่องอะไรครับมันรวมอำนาจอยู่นั่นเพราะฉะนั้นถึงมีการติดเชื้อบนอะไรกันได้เนี่ยที่มันเสียคือมันเสียเรื่องโครงสร้างเพราะตำรวจดีก็มีเลวก็มีนี่โครงสร้างมันชั่วมันก็เปิดโอกาสตำรวจเร็วมากตำรวจดีก็มีน้อยแต่ตามประสบการณ์ผมเนี่ยผมตำรวจดีมาตลอดเวลาก็ชื่นชมตำรวจที่ดีที่ดูแลผมมันข้อเสียตั้งแต่เราเรียนในรถตำรวจสามพรานเลยนะครับเพื่อการสอนเนี่ยควรจะเอาวิถีทางประชาธิปไตยเข้าไปให้เห็นประชาชนมีความสำคัญและที่ถูกจับส่วนยากใหญ่นะครับอย่างช่องตัวอย่างเนี่ยในจราจรเนี่ยตุกๆในถูกจับมากแท็กซี่ถูกจับมากเจ้าใหญ่ในโตขับมันเป็นตำรวจไม่กล้าจับอันตรายอยู่นี่ครับเพราะเราไปยอมกับเจ้าใหญ่ในโตต้องให้รักษาความยุติธรรมเป็นใหญ่รักษากฎหมายเป็นใหญ่แต่นี่มันทำไม่ได้เว้นแต่จะต้องสั่งสอนนักรับเด็กกันมาให้มีความกล้าหาญทางจริยธรรมตำรวจยังมีน้อยหลานเขยผมคนนึงก็เป็นตำรวจเนี่ยยกตัวอย่างตอนจุดจีนเนี่ยเขาต้องหนีออกไปนอกออฟฟิศเพราะคนจะเอาอั่งเปามาให้เขาไม่รับคนเดียวเนี่ยลูกน้องมันไม่ได้รับด้วยเขาเลยหนีไปข้างนอกก็ลูกน้องก็รับไปตัวเขาไม่รับไอ้ระบบมันชั่วร้ายต้องแก้ที่ระบบครับแก้ได้แต่ไม่ใช่แก้ไม่ได้นี่เราไม่แก้ระบบกันเนี่ยระบบมันเสียตั้งแต่ไอ้ประยุทธ์เลยระบบทั้งหมดมันเสียตั้งแต่นายกออกมาเลยมันสั่งจากข้างบนมาข้างล่างตลอดเวลาครับมันต้อง two way traffic สั่งข้างบนข้างล่างต้องโต้ตอบได้ของไทยมันเป็นไปไม่ได้เพราะระบบเนี้ยไอ้ผู้ใหญ่มาเอาเปรียบลูกน้องมาตลอดครับ